สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัตครับคลิปนี้มีคีย์บอร์ดน่าใช้มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งเสียงเบานะครับชื่อรุ่นว่า Ajax AK820 Max นะครับตัวนี้มีจอ LED ด้วยนะครับแสดงผลเป็นลูกการ์ตูนแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับแล้วก็มีวันเวลาบอกแล้วก็สถานะต่างๆนะและที่สำคัญครับนี่เลยครับทุกคนตัว A เนี่ยไอ้กลมๆนี่ก็คือที่เพิ่มลดเสียงนะครับแต่เขาออกแบบมาเหมือนคันโยกรถเลยนะครับโคตรเท่นะครับเพิ่งเคยเห็นเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีลายสีแดงดำเนาะขาวแดงดำ3สีนะครับก็ออกโทนแบบท้องทะเลนะครับเพราะว่ามีตัวเข็มทิศเนาะในปุ่ม Exit นะครับแล้วก็มีของแอคเซสซอรี่แถมมาเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์กันทั้งหมดเลยนะครับในคีย์บอร์ดเนี่ยนี่ก็คือของแถมนะก็จะมีสายนะครับสายต่อแล้วก็มีตัวปิดกันฝุ่นด้วยนะครับแถมมาให้เนาะแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดให้3สีนะครับถ้าใครอยากจะกลับเป็นสีแดงเหมือนเดิมก็ทำได้นะครับนี่เลยปุ่ม ESC เนาะนี่เลยปกติมันจะเป็นสีแดงนะที่ติดมาแล้วนะครับเหมือนเขาแต่งมาให้แล้วนะก็จะมีตัว Exit ตัว Enter แล้วก็ตัวสเปคบาร์นี่ครับออกแนวทะเลนะมีรูปฉลามด้วยนะครับทุกคนนะโคตรเท่นี่แล้วก็มีไฟด้วยนะครับ RGB เลยนะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเปลี่ยนสีเลยเนาะส่วนการเชื่อมต่อครับทุกคนเชื่อมต่อได้3แบบนะครับก็จะมีบลูทูธแล้วก็สัญญาณไวเลสนะครับแล้วก็ต่อผ่านสายตรงนะการต่อผ่านสายตรงก็คือผ่านตัว Type-C นะก็จะเป็นการชาร์จแบตด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ต่อเป็นไร้สายได้เนาะนี่ครับทุกคนโคตรเด็ดนะบอกเลยแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าองศาของปุ่มคีย์บอร์ดนะโค้งตามธรรมชาตินิ้วมือของเราเลยนะครับก็คือเราเอามือไปวางนะก็สามารถที่จะพิมพ์ได้แบบโคตรดีนะครับนี่ไม่รู้จะพูดสรรหาคำไหนมานะและสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์สีน้ำตาลแบบนุ่มเสียงเบานะครับทุกคนนะนี่หายากนะสวิตช์สีน้ำตาลเนี่ยปกติจะเจอแต่สีแดงเนาะใช่ไหมสีแดงมันก็จะมีอารมณ์แบบเกมมิ่งเนาะส่วนถ้าเป็นสีน้ำตาลนี่มันก็จะอารมณ์แบบนุ่มๆเบาๆเสียงเบาๆนะครับนี่ถ้าใครชอบเนาะไม่ชอบเสียงแก๊กแก๊กเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับนี่อันนี้ปุ่ม Enter นะเป็นรูปฉลามทุกคนโคตรเท่แต่ทีเด็ดก็คือตัวนี้นะเพิ่มลดเสียงนะครับเป็นเหมือนคันโยกตัว A นะครับนี่โคตรสวยส่วนไอ้จอน่ะเปลี่ยนเป็นการ์ตูนได้นะเราก็ไปหาลูกการ์ตูนมาใส่นะครับผ่านแอปโปรแกรมของ Ajax นะครับในช่องผมก็เคยแนะนำวิธีสอนการเปลี่ยนด้วยเนาะก็ไม่ยากนะแค่ต่อตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เข้ากับไดเวอร์ของ Ajax นะครับมันก็จะมีให้เมนูที่ให้เปลี่ยนรูปเนาะแล้วก็เอารูปเล็กๆมาใส่ก็ได้นะครับรูปไอคอนเนาะส่วนตัวนี้นะครับเขาบอกว่าไอตัวแผงวงจรข้างในนะโคตรเด็ดเลยนะก็คือเขาใช้ทองเป็นแผ่นเลยนะครับแต่น่าจะบางๆเนาะถ้าไม่บางน่าจะแพงนะครับใช้ทองในการทองแท้เลยนะในการเชื่อมวงจรนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลนั่นเองครับเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนเนาะนี่ทองก็ถือว่าเป็นแร่ที่หายากเนาะแล้วก็เป็นแร่บริสุทธิ์นะครับนี่ก็จะทำให้พวกสัญญาณไฟฟ้ามันไปได้เร็วขึ้นที่สุดนั่นเองครับนี่อันนี้ก็แกะให้ดูนะครับนี่ก็มีตัวแกะมาให้ด้วยนะครับทั้งแกะสวิตช์แล้วก็แกะตัวคีย์บอร์ดด้วยนะครับนี่เป็นสีน้ำตาลนะครับทุกคนนะหายากนะปกติผมเคยเห็นแต่ตัวสีแดงๆเนาะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะออกแนวโทนนุ่มๆนะครับตอนกดเนาะแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดมินิตัวเล็กด้วยนะครับต่อบลูทูธใส่มือถือก็ได้นะครับทุกคนนะเล่นผ่านมือถือก็ได้นะถ้าใครอยากจะพิมพ์งานในมือถือหรือว่าเล่นเกมในมือถือเนาะเอาจอเป็นมือถือนะครับนี่อันนี้ก็ทำได้นะส่วนการเปลี่ยนสีก็กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดเลี้ยวขวานะครับทุกคนนะนี่มันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนั่นเองครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับทุกคนนะมีอีสเตอร์เอ็กอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมี USB อยู่นะครับด้านน่าจะขวามือนะนี่ฝั่งนี้มันจะมี USB ตรงขาตรงนี้นะครับซ่อนไว้อยู่นะครับนี่ติดแม่เหล็กนะไม่หลุดหายแน่นอนนะครับนี่แล้วก็เอาตัวนี้แหละไปต่อใส่คอมพิวเตอร์เนาะหรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะครับนะแล้วก็เลือกไปที่สัญญาณ
2.4 เนาะไอ้ไวเลสนั่นนะมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยไม่ต้องลงไดเวอร์เลยนะครับทุกคนนะโคตรเด็ดและนี่ก็จะเป็นการปิดไฟให้ดูนะครับนี่ตอนปิดไฟก็สวยนะครับทุกคนนะเห็นว่าจะออกมาโทนประมาณนี้นะครับแต่มันจะไม่ทะลุตัวหนังสือเนาะมันจะเป็นมืดๆดำๆแบบนี้แหละนะครับก็แนะนำให้ใช้ในที่แจ้งแล้วกันเนาะหรือว่าที่สลัวสลัวก็ได้นะครับแต่ไฟนี่มีมาให้ก็ดีแล้วนะครับนี่มันก็เด็ดแล้วเนาะนี่ก็ปรับสีได้นะครับกดปุ่มฟังก์ชันพร้อมกับเลื่อนไปทางขวามือนะครับทุกคนนะที่ถ้าใครอยากซื้อครับก็ซื้อผ่านสึนามิไทยแลนด์ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้านี่เลยนะจ๊ะก็ฝากกันด้วยนะครับ